บ้านหรูของแมทธิวดีนหลังไปเฉิดฉายบนเวทีมิสแกรนด์ค่ะกับล่าสุดนี้นะคะนอกจากนางงามที่ถูกจับตามองอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองมากๆนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วค่ะพิธีกรสุดหล่อนั่นเองสำหรับหนุ่มแมทธิวดีนคุณพ่อลูกสามที่ใช้แววความน่าเด็กอยู่บนเวทีจนหลายคนนั้นหลุดโฟกัสกับการประกวดนางงามหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะด้วยความเก่งและความสามารถที่มากล้นไม่แปลกใจเลยที่ใครๆต่างก็บอกว่ามงครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวนางงามนะคะอาจจะเป็นคุณแม่ลิเดียก็เป็นได้ค่ะจะเป็นอย่างไรกับโมเมนต์นี้ดีต่อใจขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ